สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการตัดเค้กปอนเป็นชิ้นให้สวยงามซึ่งมีเทคนิคดังนี้นะคะขั้นตอนแรกใช้ที่แบ่งเค้กโดยค่อยๆวางลงไปบนเค้กก่อนวางต้องดูให้แต่ละช่องของที่แบ่งได้ชิ้นเค้กที่เท่าๆกันทุกชิ้นนะคะจากนั้นเพียงแค่กดเบาๆเพื่อสร้างรอยบนเค้กสำหรับตัดตามรอยค่ะขั้นตอนที่2การตัดเค้กสิ่งที่ต้องเตรียมคือมีดคมๆและน้ำร้อนค่ะก่อนตัดให้นำมีดจุ่มน้ำร้อนแล้วเช็ดให้แห้งด้วยทิชชู่หรือผ้านะคะจากนั้นนำมีดไปตัดตามรอยที่เราแบ่งไว้โดยวางมีดให้ตรงตามรอยแล้วกดมีดลงไปจนสุดด้านล่างเค้กและดึงมีดออกโดยการดึงมีดเข้าหาตัวนะคะจากนั้นนำมีดไปจุ่มน้ำร้อนและเช็ดให้แห้งอีกครั้งทำเหมือนเดิมอย่างนี้ทุกครั้งนะคะก่อนนำมีดไปตัดแต่ละชิ้นต่อไปจนครบทุกชิ้นค่ะ